ราก็อย่างที่บอกเลยว่าเป็นคณะสิ่งแวดล้อมจะเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวของเราเลยอย่างต้นไม้มีทั้งน้ำมีทั้งอากาศนะคะก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกการบำบัดหรือว่าการฟื้นฟูสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะและอีกอย่างที่น้องๆมักเข้าใจผิดกันนะคะก็อย่างเรื่องชีววิทยาที่ต้องเน้นเกี่ยวกับการเรียนสิ่งแวดล้อมแน่ๆเลยแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราเน้นเรื่องการเรียนเคมีที่หนักมากจากวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวิทยาเขตกาญจนบุรีไงคะสิ่งแวดล้อมที่เราเรียนนะคะเป็นการนำเอาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในด้านสิ่งแวดล้อมแต่ว่าถ้าเป็นวิศวะเราจะเน้นโครงสร้างออกแบบเพื่อป้องกันภัยพิบัติหรือว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดกับสิ่งแวดล้อมค่ะจุดเด่นของคณะพี่นี่เป็นยังไงบ้างคะเนื่องจากว่าคณะพี่เป็นคณะสิ่งแวดล้อมคณะแรกที่เปิดในประเทศไทยก็เลยมีความเด่นทางด้านวิชาการแล้วก็การฝึกออกภาคสนามทำให้เราได้เห็นถึงสถานการณ์จริงๆแต่ละชั้นปีเรียนต่างกันยังไงบ้างคะอย่างปีหนึ่งนะคะก็จะเน้นความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เหมือนม.ปลายเลยแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยจะย่อลงส่วนปีที่สองนะคะจะเริ่มเข้าของคณะอย่างมีแลบดินแลบน้ำแลบจุลชีวะและที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือออกฟิลด์ทริปการออกภาคสนามส่วนตอนที่พี่ออกฟิลทริปอ่ะพี่ได้ไปอุทยานแห่งชาติกุยบุรีแล้ววันนั้นอ่ะมีช้างลงด้วยแบบเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกอ่ะคือตื่นเต้นมากก็คือบรรยากาศพาไปด้วยใช่ปี3นะคะก็จะลงลึกในวิชาของคณะมากยิ่งขึ้นค่ะเช่นการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโครงการบำบัดน้ำเสียแล้วก็มีแลบมลพิษแลบมลพิษจะได้ทำอะไรมากมายแล้วก็มีอุปกรณ์ที่น่าสนใจส่วนปี4หลักๆก็จะเป็นการทำโปรเจกต์หรือว่าการทำวิจัยก่อนจบปี4นะคะเดี๋ยวพี่นะคะจะพาไปดูว่าแต่ละแลบเนี่ยเค้าเรียนกันยังไงหรือว่าในห้องเรียนบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะไปเราไปดูกันเถอะตอนนี้นะคะพี่ก็จะพาน้องเดือนมาดูวิชาเลือกเป็นวิชาที่น่าสนใจวิชานึงของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์เลยนะคะชื่อวิชาว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเรียนแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้จากสถานการณ์หรือว่าจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราดังนั้นมันก็จะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าแต่ละปัญหาเกิดขึ้นจริงยังไงบ้างเริ่มเรียนตั้งแต่ปีไหนแล้วก็ทำไมเราถึงได้เรียนวิชานี้วิชานี้นะคะเป็นวิชาเลือกซึ่งจะสามารถเลือกได้ตั้งแต่ปี3ปี4เป็นต้นไปค่ะขึ้นอยู่กับความสนใจในแต่ละคนนะคะเราสามารถจะเอาวิชานี้ไปต่อยอดในอนาคตยังไงได้บ้างคะอย่างเวลาเราทำงานเราก็จะเอาเคสปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมาเป็นเคสสตัดดี้พอเราเจอเราจะได้มีการเตรียมรับมือที่ถูกต้องแล้วก็มีการวางแผนที่ครบครันค่ะตอนนี้นะคะพี่ก็จะพาน้องเดือนมาเก็บตัวอย่างดินเพื่อนำไปวิเคราะห์ในแลบดินค่ะอุปกรณ์นี้คืออะไรคะอุปกรณ์นี้นะคะเราเรียกว่าออเกอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขุดตัวอย่างดินที่เราจะนำไปวิเคราะห์ค่ะแล้วก็จะหมุนตามเข็มนาฬิกาค่าที่เราจะเอาไปวัดจากตัวอย่างดินนี้นะคะก็คือค่า pH หรือว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างแล้วก็ค่า NPK ซึ่งเป็นค่าแร่ธาตุที่พืชเนี่ยต้องการเป็นจำนวนมากโดยวันนี้นะคะพี่มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า test kit test kit ก็คืออุปกรณ์ภาคสนามที่เราสามารถที่จะวัดค่าต่างๆในบริเวณที่เราเก็บตัวอย่างดินได้เลยนี่ก็คือตัวอย่างดินเวลาที่เราร่อนเสร็จแล้วนะคะค่าที่ละเอียดมากเลยนะพี่ใช่ค่ะสังเกตดูว่าเอ้ยเนี่ยเราร่อนดินเสร็จแล้วอ่ะมันไม่มีเศษพวกกิ่งไม้ใบหญ้าเหมือนที่ก่อนที่เราจะร่อนนะแลนดี้นะคะก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ค่าโดยในการวิเคราะห์ค่าค่ะเราจะมีคู่มือที่ติดมากับชุดเทสคิตนี้ด้วยค่ะมาเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยค่ะค่าแรกนะคะที่เราจะทำการวัดก็คือค่า pH หรือว่าค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินน้องเดือนคิดว่าเท่าไหร่คะน้องคิดว่า 3.5 ป่ะคะใช่แล้วค่ะพอได้ค่า pH ต่อแล้วเราทำยังไงต่อคะพอได้ค่า pH แล้วนะคะเราก็จะไปวิเคราะห์ค่าอื่น N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัสนะคะแล้วก็ K นะคะโพแทสเซียมการวิเคราะห์ค่าแต่ละชนิดเนี่ยก็จะใช้สารแตกต่างกันแล้วก็ใช้ปริมาตรแตกต่างกันและค่าที่เราได้นะคะเราก็จะสามารถนำไปวิเคราะห์ว่าในดินของเรามีแร่ธาตุต่างๆเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดหรือเปล่านะคะซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเรื่องอื่นๆด้วยอย่างเช่นสารที่ตกค้างในดินมีสารอะไรบ้างนะคะหรือว่าแร่ธาตุที่เราใช้นะคะเอื้อต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในดินนั้นหรือเปล่าด้วยค่ะตอนนี้นะคะพี่ก็พาน้องเดือนมาดูแลบนิเวศวิทยาซึ่งในคลาสเลคเชอร์ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศต่างๆแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่พามาลองลงภาคสนามดูนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นการนับหญ้าที่เราเข้าใจกันค่ะแล้วเราศึกษาเรื่องพวกนี้ไปทำอะไรคะเราก็จะเอาไปคำนวณเพื่อที่จะได้ดูว่าในหนึ่งพื้นที่มีความหนาแน่นของ
ต้นไม้หรือว่าของพืชนั้นเท่าไหร่พอเรารู้แล้วเราก็จะมาดูกับเทียบกับพื้นที่โดยรวมนะคะว่ามีพื้นที่ความหนาแน่นเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าถ้าเรานับเนี่ยเราต้องนั่งนับทั้งวันเลยไหมคะใช่ค่ะเราต้องนับจนกว่าจะครบทุกช่องในตารางนี้ค่ะเพราะว่ามันจะได้เป็นตัวแทนของข้อมูลที่เราจะไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไปเราสามารถไปศึกษานอกมหาลัยได้ไหมคะได้ค่ะก็จะมีบางวิชานะคะหรือว่าบางโอกาสที่อาจารย์พาไปออกภาคสนามนะคะเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาใช้ในพื้นที่ที่อาจารย์พาไปได้ค่ะอย่างเช่นตอนพี่นะคะที่พี่ได้ไปออกฟิลทริปนะคะได้ลองใช้การวัดความหนาแน่นแบบนี้จริงๆเลยเราได้สามารถไปพื้นที่จริงๆแล้วเราได้เห็นภาพจริงๆตอนนี้นะคะเราก็มาถึงแล้วพี่จะพาน้องเดือนมาดูแลบน้ำซึ่งวิชานี้เนี่ยเราจะได้เรียนกันตอนปีที่2อ้าวทำไมแลบน้ำไม่ได้อยู่ในห้องแลบอ่ะพี่คือวันนี้พี่จะพาน้องมาเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือพวกนี้น้องเดินช่วยพี่ดึงหน่อยโอเคขอบคุณมากค่ะพอเราได้น้ำตัวอย่างแล้วเราต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ4องศาแล้วก็วิเคราะห์น้ำตัวอย่างไม่เกิน24ชั่วโมงค่ะแต่ว่าพี่มีเครื่องมืออย่างอื่นที่จะให้น้องเดือนนะคะได้ลองทำก็เครื่องนี้นะคะดิโอเมเตอร์สามารถวัดค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำซึ่งถือว่าค่าออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยมีความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำมากแล้วเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ไปทำอะไรต่อได้บ้างคะข้อมูลที่เราวัดได้นะคะเราวัด pH conductivityTDS ค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะเอาไปเทียบกับเกณฑ์ WQI ของกรมควบคุมมลพิษเพื่อที่จะได้นำข้อมูลนี้นะคะไปจัดการหรือว่าไปแก้ไขบำรุงแหล่งน้ำนั้นให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับการจัดการสิ่งแวดล้อมค่ะจะสามารถเอาไปแก้ไขมลพิษน้ำเสียได้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าตามเกณฑ์คุณภาพน้ำที่เหมาะสมเราก็ต้องดูว่าค่าเรามีค่าอะไรที่เกินเกณฑ์หรือว่าค่าอะไรต่ำกว่าเกณฑ์ควรจะจัดการตรงไหนในปัญหาแหล่งน้ำเสียนั้นค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่แลบจุลชีววิทยานะคะห้องนี้เราใช้ทำการเรียนการสอนอย่างเช่นการบ่มเพาะเชื้อแล้วก็เอามาตรวจเอามาวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปว่าเราอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเชื้อที่เราบ่มเพาะนั้นนะคะแล้วอย่างนี้หนูสามารถนำน้ำที่หนูสงสัยมาตรวจสอบได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่างตอนที่พี่เรียนนะคะพี่ก็ได้ไปเก็บน้ำตัวอย่างอย่างเช่นจากก๊อกน้ำดื่มนะคะจากอาคารต่างๆมาตรวจดูว่ามีสารอะไรที่อยู่ในน้ำดื่มหรือเปล่าน้ำดื่มสะอาดพอที่เราจะดื่มหรือเปล่าคะพี่คะแล้วการทดลองแบบนี้เขาจะให้ทำตั้งแต่ปีไหนบ้างคะวิชาแลบจุลชีวะนะคะเราจะได้เรียนตอนอยู่ชั้นปีที่2ค่ะซึ่งพอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเราอาจจะเอาไปต่อยอดโดยการทำซีเนียร์โปรเจกต์ได้ก็ขึ้นอยู่กับความสนใจของแต่ละคนค่ะซึ่งห้องนี้ค่ะก็เป็นห้องแลบของวิชามลพิษนะคะความพิเศษก็คือมีอุปกรณ์ขั้นแอดวานซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะจะมีอาจารย์ที่มีความสามารถโดยเฉพาะทางด้านนี้แล้วก็ยังมีอาจารย์พิเศษจากกรมควบคุมมลพิษมาบอกเล่าประสบการณ์ในการทำงานว่าเราต้องเจออะไรบ้างเกี่ยวกับมลพิษนี้นะคะต้องเริ่มปีไหนคะสามารถที่จะเรียนได้แลบของวิชามลพิษนะคะจะได้เรียนตอนชั้นปีที่3ค่ะแล้วก็จะมีการได้ทดลองใช้อุปกรณ์ขั้นแอดวานซ์แบบนี้อย่างเช่นห้องนี้นะคะจะเป็นเครื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์โลหะหนักเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องที่ดูพลังงานความร้อนนะคะซึ่งก็จะเอาไปใช้ต่อยอดในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไปได้ค่ะส่วนห้องนี้นะคะใช้ในการวิเคราะห์อินทรีย์คาร์บอนจะอยู่ในทั้งสถานะของแข็งแล้วก็ของเหลวค่ะก็เอามาเข้าเครื่องนี้แล้วก็วิเคราะห์ได้ค่ะส่วนในห้องนี้ก็จะเป็นเครื่อง GC เป็นเครื่องที่แยกแล้วก็วิเคราะห์สารว่ามีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่นะคะก็นำไปวิเคราะห์ก็จะทำให้เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ตรงจุดค่ะเราอยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้นะคะพี่ก็พาน้องเดือนมาดูตัวอย่างการออกภาคสนามนะคะในวิชาเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศโดยพี่นะคะจะพาน้องไปรู้จักกับเพื่อนของพี่นะคะก็คือพี่จูนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พี่ก็จะมาพามาออกฟิลทริปวิชา geo mapping เนาะซึ่งเป็นวิชาเสรีของคณะที่น้องๆจะได้เลือกเรียนกันตอนปี3หรือปี4นั่นเองในการออกฟิลทริปแต่ละครั้งเราต้องทำอะไรบ้างคะเราก็ต้องเรียนทฤษฎีกันมาก่อนแต่วันนี้เราจะมาใช้โดรนในการสำรวจเก็บข้อมูลทางอากาศเพื่อไปใช้ในการทำแผนที่แล้วก็ทำแบบจำลองสามมิติในวิชา geo mapping กันนั้นเมื่อที่เราบินเก็บตัวอย่างพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะภาพมาใส่ในโปรแกรมที่ชื่อว่า Agisoft MetaShape
หรืออีกตัวนึงก็จะเป็น Pixpo-D แล้วเราก็เอามาทำเป็นแผนที่ออโตโมเสกผลที่เราได้นะครับก็จะเป็นแผนที่รูปภาพที่มีความละเอียดสูงอีกลักษณะหนึ่งที่เราโปรเซสออกมาได้เนี่ยก็จะเป็นแบบจำลอง3มิติพี่คิดว่าการออกฟิลทริปแต่ละครั้งนี่เป็นผลดีต่อผู้เรียนไหมคะเป็นผลดีนะเพราะว่าได้ออกไปสถานที่จริงเราได้ทำจริงๆทำให้เราแบบเกิดความชำนาญมากขึ้นที่นอกเหนือจากการที่เรานั่งเรียนในห้องเรียนแต่ทฤษฎีถ้าเราเลือกเรียนวิชานี้จะมีโอกาสที่จะบังคับโดมอินได้ไหมคะมีโอกาสได้บินนะแต่ว่าส่วนใหญ่อาจารย์จะเป็นคนบินมากกว่าเพราะว่าต้องมีใบอนุญาตในการบินโดนด้วยตามกฎหมายกำหนดจุดเด่นของคณะเราเนี่ยครับจะเป็นคณะที่มีอาจารย์หลากหลายความเชี่ยวชาญมารวมอยู่ด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะให้ความรู้ได้แบบรอบด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาที่นี่มีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรหรือเปล่าคะเราปรับปรุงหลักสูตรตลอดเวลาครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปทุกอย่างเราจะเปลี่ยนไปตามกระแสโลกอย่างเท่าทันคนที่เข้ามาเรียนคณะนี้ต้องมีลักษณะคุณสมบัติยังไงบ้างคะที่นี่มีหลักสูตรนานาชาติไหมคะคณะนี้มีการฝึกงานไหมคะเราสามารถเลือกที่ฝึกงานได้เองหรือเปล่าค่ะแล้วจบเราได้วุฒิอะไรแล้วก็สามารถไปทำงานแบบไหนได้บ้างคะ